ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงธรรมจากพันเอกปิ่นมุทุกันจัดโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวนนมัสการพระคุณเจ้าและเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะเช้าตรู่วันนี้เราก็จะเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ตั้งใจนำรายการนี้มาให้เป็นธรรมะในจิตใจแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 5:30 น.นะคะในช่วงที่เข้าพรรษาอย่างนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฟังธรรมะคือเกร็ดของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนพึงรู้และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้ให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบสุขรายการนี้ก็ได้นำหนังสือหรือว่าบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าท่านพันเอกปิ่นมุทุกันจะได้จากโลกนี้ไปนานถึง40กว่าปีแล้วแต่ว่าบรรดาบทประพันธ์หรือว่าข้อเขียนในเชิงธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่นิยมอ่านแล้วก็เล่าสู่กันฟังอยู่เสมอนะคะสำหรับปาฐกถาเรื่องจิตก็เป็นเรื่องแรกที่ท่านได้ประพันธ์ไว้และได้ยกลิขสิทธิ์ให้แก่มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยไปแล้วเพราะฉะนั้นในการที่ดิฉันได้นำรายละเอียดของเรื่องจิตมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังในการที่จะรู้จักทำความรู้จักกับจิตหรือจริตของคนเราจากรายการครั้งที่แล้วๆมาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องจิตของคนของมนุษย์แล้วก็มาพูดถึงประเภทของจริตของตัวของเราเองก็นับว่าเราจะให้ความสังเกตแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกหลานหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์กับนักเรียนหรือว่าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามถ้ารู้จักจิตใจกันแล้วเนี่ยความที่เราจะติดต่อกันหรือจะให้ทำงานประสานอะไรต่างๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยง่ายแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีรายการของเราได้อธิบายถึงเรื่องของจริตของคนเราที่มีอยู่6ประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็น่าจะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เมื่อเรารู้จักว่าเขาเป็นคนจริตใดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมาเข้าใจเราก็เข้าใจเขาได้อย่างง่ายๆการสังเกตนั้น
ในหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในบทประพันธ์นี้ก็ได้บอกถึงมีการสังเกตจากอิริยาบถต่างๆอย่างเช่นการไปการเดินยืนนอนนั่งหรือแม้แต่การทำงานการสังเกตอีกประการหนึ่งเนี่ยก็จะสังเกตได้จากการรับประทานหรือการกินคนราคะจริตเนี่ยเขาบอกว่าจะชอบอาหารชนิดที่มีรสอร่อยสนิทคือรสไม่จัดทำให้กลมกล่อมพอดีไม่มีการปั้นอาหารหรือว่าจัดอาหารให้เล็กเกินไปหรือใหญ่โตเกินไปชอบที่จะลิ้มรสแปลกๆไม่การรับประทานอาหารก็จะไม่รีบร้อนได้อาหารถูกปากอย่างเดียวเท่านั้นก็พอใจแล้วส่วนคนโทสะจริตนั้นก็ชอบของหยาบๆเปรี้ยวๆรสจัดบรรจุคำข้าวได้เต็มปากเต็มคำรีบร้อนกินเร็วถ้ามีอาหารที่ไม่ถูกใจอย่างเดียวเท่านั้นก็ผ่านโกรธเพราะฉะนั้นคนโทสะจริตหลายๆคนที่มีความรู้สึกตรงกันในเรื่องของการกินคือชอบของสดๆขาวๆอย่างเช่นมีการชอบแบบกุ้งพล่าปลายำหรือว่าลาบอะไรที่รสจัดๆที่ว่าชอบการกินแบบนี้ก็คือถ้าให้เลือกก็จะกินไปแต่ว่าซื้ออาหารแบบนี้ทั้งสิ้นคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนโมหจริตก็จะเป็นการที่ชอบรสอาหารไม่แน่นอนทำคำข้าวก็ไม่เรียบร้อยทำคำเล็กๆเมล็ดข้าวจะตกเรี่ยราดเวลารับประทานก็อาจจะเลอะเทอะหน่อยเช่นปากเลอะไม่เรียบร้อยหรือไม่น่าดูกินก็กินอย่างใจลอยเป็นต้นเรื่องของการสังเกตจริตจากการกินนี้บางทีก็จะช่วยแก้ความหนักใจของเราที่เป็นคุณผู้หญิงหรือสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านได้ด้วยเพราะว่าแม่บ้านส่วนมากก็มักจะหนักใจในปัญหาเกี่ยวกับการปรุงอาหารให้ถูกปากพ่อบ้านหรือสมาชิกในบ้านและฝ่ายพ่อบ้านก็ไม่ควรจะเกณฑ์ให้ได้รสชาติตามจริตของตนเสมอไปซึ่งจะกลายเป็นคนที่เลี้ยงยากเอาใจยากจนแม่บ้านหรือภรรยาก็จะอ่อนอกอ่อนใจไปด้วยส่วนการกินของคนที่เรียกว่าศรัทธาจริตนั้นก็เหมือนกับของคนที่เป็นราคะจริตของคนพุทธิจริตก็เหมือนกับคนที่เรียกว่าประเภทโทสะจริตส่วนคนวิตกจริตก็เหมือนกับผู้ที่มีโมหะจริตในส่วนประการต่อไปก็คือเราสังเกตได้จากการดูการดูในที่นี้ก็หมายถึงการดูสิ่งต่างๆอย่างเช่นดูคนดูสัตว์ดูวิวต่างๆหรือว่าดูรูปภาพและอื่นๆอีกและขอให้ทราบว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาทั้งหมดรวมเรียกว่ารูปในที่นี้ทั้งนั้นคนราคะจริตเนี่ยเห็นรูปที่น่ารักนิดๆหน่อยๆก็เพ่งมองคือดูอย่างสนใจเหมือนกับเกิดความพิศวงเอาจริงๆจังๆติดใจในคุณภาพแม้แต่เพียงนิดเดียวที่มีอยู่ในรูปนั้นแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็จะไม่ถือสาว่าความถึงรูปนั้นจะผ่านเลยไปแล้วก็ยังไม่ยอมลดละยังจะขอตามไปดูอีกอย่างที่เรียกว่าชะเง้อมองนั่นแหละบางทีถึงกับหันหลังมองก็มีหรือว่าเดินตามไปดูจริงๆก็มีคนโทสะจริตเห็นรูปที่ไม่ชอบใจนิดเดียวก็จะหงุดหงิดใจขึ้นมาไม่อยากดูได้ไม่นานถ้ามีข้อบกพร่องเพียงนิดหน่อยอยู่ในรูปนั้นก็เกิดขัดใจไม่สนใจในความดีของรูปนั้นซึ่งแม้จะมีอยู่ถึงรูปนั้นจะผ่านเลยไปแล้วก็ช่างไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลย
คนโมหะจริตพอเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่คนหนุนข้างๆคนอื่นเขาติก็พลอยติกับเขาด้วยพอเขาชมก็พลอยชมกับเขาด้วยเนื้อแท้ของตนเองก็จะเป็นคนเฉยๆเพราะว่าซึมในเรื่องของการสังเกตจริตจากการดูนี้ถ้าท่านมีคนในปกครองจำนวนมากๆอย่างเช่นนักเรียนเราก็ลองพาไปชมอะไรพร้อมๆกันหลายๆคนอย่างเช่นชมภาพในวัดพระแก้วแล้วสังเกตดูโดยไม่ทันให้เขารู้ตัวก็จะสังเกตว่าในจำนวนนักเรียนหรือกลุ่มคนเหล่านั้นมีความสนใจในการดูไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจริตของเขาทั้งสิ้นการดูของคนศรัทธาจริตก็เหมือนของคนราคะจริตของคนพุทธิจริตก็เหมือนกับคนโทสะจริตและของคนวิตกจริตก็จะเหมือนกับคนโมหะจริตด้วยอีกข้อหนึ่งที่จะสังเกตได้ก็คือเราจะสังเกตจากธรรมะที่เขาปฏิบัติคำว่าธรรมในที่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงปกตินิสัยหรือสภาพจิตใจสังเกตตามที่ท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งนั้นก็คือคนราคะจริตมีกิเลสเหล่านี้มากๆคือเจ้าเล่ห์โอ้อวดถือตัวปรารถนาลามกมากๆไม่สันโดษแง่งอนแล้วก็อ่อนแอส่วนคนโทสะจริตนั้นมีกิเลสเหล่านี้มากคือโกรธผูกโกรธคือไม่ค่อยจะให้อภัยแก่ผู้อื่นลบหลู่คุณท่านตีเสมอริษยาคือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึกไม่สบายใจคนโมหะจริตก็มีกิเลสเหล่านี้มากคือง่วงเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มฟุ้งซ่านลังเลสงสัยคล้อยตามเรื่องยากคืออบรมหรือแนะนำให้ดียากส่วนคนวิตกจริตจะมีกิเลสเหล่านี้มากคือพูดพร่ำชอบคุกคลีกับหมู่แล้วก็พอกลางคืนก็ชอบคิดวางแผนวางโครงการแต่ถึงกลางวันเข้าจริงงานก็ไม่ทำชอบพลุกพล่านไปทางโน้นทางนี้แล้วก็ชอบเปลี่ยนงานคนศรัทธาจริตชอบเลื่อมใสในสิ่งต่างๆลงได้เลื่อมใสในสิ่งใดแล้วก็อาจจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างบูชาสิ่งนั้นได้คนพุทธิจริตมีกิเลสเหล่านี้มากก็คือเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเลือกคบแต่คนดีรู้ประมาณในการกินอาหารไม่เผลอเรอคือมีสติสัมปชัญญะเศร้าสลดใจในสิ่งที่ควรเศร้าแล้วก็ทำความเพียรการสังเกตจริตจากธรรมะที่ประพฤตินี้ก็ออกจะเห็นยากสักหน่อยหนึ่งเพราะคนที่ได้รับการอบรมทางธรรมแล้วก็มักจะอาศัยพระธรรมเป็นเครื่องบำบัดจิตของตนเองมิให้แสดงอาการไม่ดีไม่งามออกมาภายนอกแต่อย่างไรก็ตามอาการที่ว่ามานี้ก็ยังคงคุดอยู่ภายในนั่นเองเว้นแต่ท่านผู้ที่ละกิเลสได้แล้วจริงๆเรื่องเหล่านี้คนอื่นก็จะไม่รู้แต่ตัวเองก็รู้เองท่านพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเคยปรารภให้ท่านผู้ประพันธ์ฟังไว้ว่าท่านมีความริษยาอยู่ในจิตของท่านแก้ไม่หายคือพอเห็นคนอื่นได้ดีหรือทำความดีอะไรจิตของท่านก็จะรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีทั้งที่ท่านเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีส่วนแข่งดีอะไรกับคนคนนั้นเลยแต่ความไม่พอใจที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นแวบเดียวในวาระแรกที่ได้เห็นหรือได้ฟังความดีของคนอื่นเท่านั้นแล้วก็จะดับหายไปความมุทิตาก็เกิดขึ้นแทนอาการอย่างนี้มีอยู่ในคนโทสะจริตก็จะต้องสังเกตตนเองให้ดีจึงจะรู้
เพราะว่ามันจะคุดอยู่ข้างในวิธีสังเกตจริตจากอิริยาบถก็สังเกตจากการทำงานสังเกตจากการกินสังเกตจากการดู4อย่างนี้ท่านแสดงไว้เฉพาะเรื่องของราคะจริตโทสะจริตและโมหะจริตเท่านั้นส่วนจริตอีก3ประเภทก็ไม่ได้วางไว้ไม่ได้แสดงไว้เลยเพราะว่าจริตทั้ง6อย่างนั้นเมื่อจัดเป็นพวกๆแล้วก็มี3พวกตามอาการที่เป็นไปคล้ายคลึงกันคือราคะจริตเป็นพวกเดียวกับศรัทธาจริตโทสะจริตเป็นพวกเดียวกับพุทธิจริตโมหะจริตเป็นพวกเดียวกับวิตกจริตเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถการทำงานการกินและการดูของคนศรัทธาจริตก็จะเหมือนกับของคนที่เป็นราคะจริตของคนพุทธิจริตก็เหมือนกับคนโทสะจริตของคนวิตกจริตก็เหมือนกับคนโมหะจริตเว้นแต่ธรรมที่เขาประพฤติเท่านั้นที่แตกต่างกันเป็น6อย่างอย่างที่ได้บรรยายให้ฟังแล้ววิธีสังเกตจริตที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นก็เก็บใจความมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาแสดงประกอบกับวิธีสังเกตโดยเฉพาะของตัวผู้ประพันธ์เองซึ่งเคยได้ใช้และประสบผลสำเร็จมาบ้างแล้วสรุปแล้วเราก็จะกล่าวกันว่าเรื่องจริตนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็อาจจะวาดชีวิตของคนเราให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งทางดีหรือทางเสียถ้าท่านอยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยมีจริตอย่างไหนท่านก็จะต้องจัดที่เหตุ2 อย่างคือการอบรมกับการเสพคุ้นหมายความว่าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวคิดให้กับเขาให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านที่กำลังจะอยากปลูกฝังให้แก่เยาวชนหรืออนุชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติตามที่เราอยากจะให้ได้ให้เป็นนี่คือเรื่องของความรู้เรื่องจริตอีกตอนหนึ่งในตอนต่อไปที่จะขอกล่าวถึงในเรื่องปาฐกถาเรื่องจิตนั้นก็คือเรื่องภวังค์เรากล่าวกันว่าจิตเข้าภวังค์เป็นอย่างไรเราก็ควรจะมาทำความรู้จักคือขณะที่ทำงานนั้นผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามคำสั่งครั้นทำไปทำไปผู้ใต้บังคับบัญชาก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยหรืออาจจะเจ็บป่วยล้มตายลงหรือทำงานต่อไปไม่ไหวนายก็สั่งให้หยุดงานผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้พักผ่อนนายเองก็จะเลิกทำหน้าที่สั่งกลับจากที่ทำงานไปบ้านแล้วก็พักผ่อนตามสบายนี่คือเรื่องของคนคนหนึ่งจิตของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งจิตเริ่มทำงานก่อนอวัยวะทุกส่วนสังเกตดูตามปกติตาเป็นผู้เอาการเอางานมากที่สุดเคร่งครัดต่อหน้าที่ตั้งแต่เช้าจนเข้านอนงานของตาก็สัมผัสกับงานของอวัยวะอื่นๆและจะต้องมีการสัมพันธ์กันตลอดเวลาแทบจะทั้งหมดแต่จิตก็ต้องเคร่งเครียดอยู่กับงานยิ่งกว่าตาอีกหลายเท่าสังเกตดูตอนตื่นนอนเวลาเช้าจิตตื่นก่อนอวัยวะทั้งปวงแล้วก็เริ่มทำงานคือคิดอะไรอะไรอะไรตั้งแต่เรายังไม่ลืมตาคิดไปคิดไปพอสมควรแล้วจึงบังคับตาให้เริ่มเปิดขึ้นทำงานขึ้นคือลืมตาขึ้นมาถัดจากนั้นจึงบังคับร่างกายให้ลุกจากที่นอนแล้วก็สั่งงานแก่อวัยวะอื่นๆต่อไปจนตลอดวันครั้นพอทำงานนานๆเข้า
อวัยวะทั้งหลายก็พ่ายต่องานคือหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปแล้วจิตก็สั่งปูนบำเหน็จเป็นข้าวต้มหรือข้าวสวยหรือข้าวเหนียวแก่ร่างกายตามสมควรแล้วก็สั่งให้ร่างกายพักส่วนจิตเองจะพักหลังอวัยวะอื่นๆถ้ามีอวัยวะส่วนใดที่ยังสู้งานอยู่จิตก็ยังคงจะต้องสู้ต่อไปอย่างเช่นถ้าเราเหยียดกายอยู่บนที่นอนแล้วแต่ตายังไม่หลับจิตก็ยังไม่ยอมพักเหมือนกันแม้หนังตาปิดลงแสดงว่าตาได้เลิกงานแล้วถึงกระนั้นจิตก็ยังไม่ยอมหยุดงานทีเดียวยังมีการคิดคำนึงต่อไปอีกตามสมควรแล้วจึงค่อยๆระงับอาการคือหยุดรู้ตามทวารหยุดรับหยุดจำหยุดคิดต่อไปนี้ถ้าได้อบรมธรรมะอยู่ก็จะเหลืออยู่แต่ภาวะเดิมคือรู้แต่ไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการส่วนผู้ที่ไม่ได้อบรมธรรมะนั้นจิตก็จะเข้าสู่ภาวะเดิมของปุถุชนหรือสามัญชนคือมืดเข้าสู่กับอวิชชาจึงไม่วิมุตติหลุดพ้นจากภพจากชาติแต่ก็เป็นการพักเหมือนกันภาวะเดิมของจิตนี้คำพระเรียกว่าภวังคือภวะบวกอังแปลตามตัวก็ว่าองค์ภพจิตในภวังเลิกทำงาน4อย่างคือการรู้ตามทวารการรับการจำการคิดดังที่จะเห็นได้ว่าเวลาคนกำลังหลับจิตไม่เสวยสุขไม่เสวยทุกข์พูดง่ายๆคือไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์มหาเศรษฐีกับคนเข็นใจถ้าหลับแล้วจิตก็เฉยๆเหมือนกันความดีใจเพราะรวยก็ไม่มีแก่มหาเศรษฐีความเสียใจเพราะจนก็ไม่มีแก่ยาจกเข็นใจนี่ก็เพราะขณะนั้นจิตงดรู้งดรับงดจำมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้หรือไม่ได้จำคนโง่กับคนฉลาดหลับแล้วจิตไม่ได้จำอะไรเหมือนกันงดคิดหลับแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรทั้งสิ้นจะคิดซ่อมบ้านจะคิดแต่งงานอะไรก็เปล่าไม่มีการคิดต่อคนที่มีงานเหลือมือกับคนที่ไม่มีงานทำเวลาหลับแล้วจิตก็หยุดคิดเหมือนกันเป็นอันว่าจิตเข้าภวังค์แล้วก็งดรู้ทางทวารรับจำคิดก็งดไปหมดถ้าเราสังเกตดูให้ดีคือก่อนจะหลับเราลองเอาสติมาจดจ่ออยู่ที่จิตคิดง่ายๆว่าเราจะดูตัวหลับซิว่าจะเป็นอย่างไรท่านจะเห็นอาการของจิตตอนจวนจะหลับจริงๆบางวันจิตจะมีอาการถอยเข้าถอยออกตั้งหลายครั้งคืองีบลงไปแล้วก็กลับคิดขึ้นมาอีกโดยปกติก่อนจะหลับคนเราก็จะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งครั้นคิดไปคิดไปเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับหายไปเฉยๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏแวบขึ้นมาในจิตแล้วก็ดับไปจิตกลับฟื้นเอาเรื่องเดิมมาคิดต่อไปอีกหน่อยนึงเรื่องนั้นก็ขาดตอนลงอีกมีสิ่งหนึ่งแวบขึ้นในใจจิตในจิตอีกอาการอย่างนี้ถ้าเกิดถี่เข้าเท่าไหร่แสดงว่าเราใกล้จะหลับมากเข้าไปแล้วข้อนี้ก็แสดงว่าจิตกำลังจะระงับอาการคิดแล้วเข้าสู่ภวังค์แต่จิตยังติดพันกับอารมณ์จึงถอนจากภวังค์มาคิดสืบต่อไปอีกที่เป็นเช่นนี้ก็มักจะปรากฏในวันที่มีเรื่องยุ่งใจหรือคิดกังวลใจมากๆหรือกลางวันวันนั้นจิตเผชิญกับอารมณ์หนักพิเศษเช่นเสียใจมากหรือดีใจมากมิฉะนั้นก็มีเรื่องกังวลมากๆอย่างเช่นวันรุ่งขึ้นเจ
จะต้องไปทำงานสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจะต้องเดินทางไกลหรือเข้าสู่พิธีการที่สำคัญบางทีกายหลับแต่ทวารภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายพักหมดแล้วแต่จิตยังอยู่ในทวารภายในคือที่มโนทวารคือปรากฏเป็นฝันหรือละเมอมากการหลับชนิดนี้ตรงกับที่เราพูดกันว่าหลับหลับตื่นตื่นเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเคยประสบมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นบางทีเราหลับแต่คล้ายๆกับว่าจิตยังรู้เรื่องอะไรๆอยู่เท่าที่ได้กล่าวมาในวันนี้ก็เป็นเพียงกล่าวถึงจิตที่เข้าภวังค์ในวันหนึ่งเท่านั้นเอง